ียกูไปไว้ไหนเมียมึงอ่ะตายเป็นผีไปนานแล้วโอ้หมอผีหลายเชื้อชาติเนี่ยต้องบอกว่ามาทุกรูปแบบเลยค่ะหมอจีนก็มีใช่ไหมไทยจีนฝรั่งมาหมดแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูว่าแบบแต่ละเชื้อชาติแบบเขาปราบยังไงปราบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเริ่มจากว่าพอเราดูแผนที่ในยุคนั้นนะครับของที่พระขนงเราก็จะพบว่าพระขนงแต่ก่อนค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะครับแล้วก็ด้วยตัวภูมิศาสตร์ของสถานที่ตรงคลองพระขนงข้ามฝั่งไปหน่อยจะมีโบสถ์ฝรั่งถัดไปก็จะเป็นชุมชนคลองอีจีนก็จะเป็นชุมชนชาวจีนรวมถึงจะมีของชาวมอญที่อยู่ฝั่งพระประแดงเนี่ยตอนนั้นพระประแดงกับพระขนงเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะครับมีแค่คลองกั้นนะครับมีคลองเตยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยทำให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดแม่นาคเฮียนในยุคนั้นเนี่ยต้องส่งผลต่อ นี้แหละชุมชนในแวดล้อมเหมือนไม่จะเป็นบาทหลวงนักพจน์จีนเนี่ยคงจะอยู่เฉยไม่ได้ละก็ต้องเดินทางมาสักหน่อยที่สำคัญคือในเวอร์ชันนี้เราจะมีแม่หมอ LGBTQ ด้วยนะครับซึ่งน่าจะแตกต่างจากทุกๆเวอร์ชันเพราะเราเน้นเถิดเทิงครับบันเทิงครับเพราะว่าเราตีว่าซีนปราบผีเนี่ยน่าจะต้องเป็นไฮไลท์ในเรื่องของความสนุกแล้วก็มีทั้งความคอมเมดี้และน่ากลัวรู้สึกว่าอ่ะงั้นแต่ละหมอผีที่ดีไซน์มาจะต้องมีอะไรที่แตกต่างครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือแบบต้องชมความที่เขาใส่คอมเมดี้เข้ามาในพาร์ทดราม่าแล้วแบบมันไม่ได้ทับกันคือพาร์ทดราม่าก็ยังคงเดิมตัวละครที่คอมเมดี้ก็ยังลายล้อมได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้ทำให้แบบเส้นเรื่องมันแตกหรืออะไรออกไปอ่ะมันอยู่ในซีนเดียวกันได้แล้วมันทำให้แบบเอ้ยมันก็สามารถไปพร้อมกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลมกล่อมชัดเลยว่ะพวกเรารู้แล้วว่าแม่นาคเป็นผีมันจะรอดเหรอโอ้ก็หาหมอผีมาปราบมันสิเล่นกันมามากพอแล้วคราวนี้ฉันเอาจริงนะสวัสดีครับสินรุจิรวนิชครับรับบทเป็นเท่งครับครับแคลมุชิราเพชรแก้วครับรับบทเป็นทิ้งครับแก๊ปจักรินภูริพัฒน์รับบทเป็นทึมครับผมดาดันโนชุตินาวีเด็กไปคุยทุยเองครับผมนี่ดึงกล้องหน่อยดึงกล้องหน่อยก็จริงๆก็ต้องชื่นชมภูมิกับก็คือพี่คุยครับนะก็ให้อิสระกับเราเยอะมากๆเหมือนไม่รู้ว่าไว้ใจหรือก็ตอนแรกอิสระตอนหลังต้องบังคับอิสระเพราะว่าเราฟุ้งกันมาเยอะมากไม่รู้ว่าหลุดเยอะเกินไม่รู้ว่าไว้ใจหรือเอื่อมละอาก็ไม่รู้เพราะเวลาเราเล่นอ่ะเราก็ตีความตัวละครของแต่ละตัวออกมาแล้วเราก็มักจะคุยกันเองก่อนเฮ้ยเราเล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะซึ่งมันออกไปจากบทบาทที่เขาเขียนมาค่อนข้างไกลด้วยครับเออแต่ว่าพอเล่นไปแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเขาตรงตรงแต่คือต้องบอกก่อนว่าคิวแรกหรือคิวสองเนี่ยผมกับพี่อาร์ตเนี่ยจะสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กันมานานแต่มาเจอสองคนนี้ซึ่งเป็นเคมีใหม่จนประมาณคิวที่3อ่ะผมจำได้พี่แบ๊บของเรายังไงบอกว่าเฮ้ยพวกคุณน่ะเวลามาอย่าเก๊กใส่กันสิเหมือนผมจำได้มันแต่เล่นเหมือนมันเป็นนิมิตใหม่จริงพวกคุณต้องสนิทกันกว่านี้ไม่ต้องเก๊กไม่ต้องอะไรเอาตัวตนออกมาเลยแล้วคิวที่3เป็นไงคิวที่3ผมมีคลิปครับแต่ว่าไม่รู้ทางช่อง3จะให้เปิดให้ดูก็ไม่ได้อยู่ดีครับแน่นอนคือเราเปิดไปปุ๊บเซ็นแน่นอนฮะเซ็นเซอร์เซ็นลาออกแน่นอนครับใช้วิธีละลายพฤติกรรมแบบผู้ชายอะครับประมาณ2ชั่วโมงเสร็จละเรียบร้อยฮะต้องนิยามนี่พฤติกรรมแบบผู้ชายมันเลยไวก็ละลายพฤติกรรมมันมีวิธีของเราที่ทำให้เขา2ชั่วโมงเนี่ยแล้วไปเห็นอีกทีนี่เหมือนกับเขารู้จักกันมาเป็น10ปีใช่ครับเหมือนโตเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะบางคนซึ่งตรงนี้เป็นความลับของค่ายเราซึ่งเราจะไม่เปิดเผยนี้เราก็พูดจริงๆว่าเราเปิดเผยไม่ได้วิธีกลยุทธ์ในการตอนแรกผมก็กดดันมากครับเพราะว่าเราเคยเห็นพี่อาร์ตกับพี่ดะมานานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะช่ำชองด้านการเป็นตลกมากอะไรเงี้ยครับแต่ไม่นึกว่าจะแบบจะเลยมาถึงในชีวิตจริงขนาดนั้นแล้วพอเราเข้าเขาคิวที่3ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยคือไม่คือเวลาเขาเล่นเขาจะอยู่ด้านหลังผมปกติเนี่ยจะไม่มีใครหรอกพี่ทำผมเลยแต่คนเนี้ย
พี่ซีนเนี้ยผมขอนะถีบหน้าผมเลยถีบหน้าผมเลยจริงๆครับคือแก๊ปเอาจริงเหรอพี่ผมอยากเกิดถ้าพี่อยากส่งเสริมผมพี่ต้องทำเราเป็นรุ่นพี่นะครับก็ต้องทำครับเรื่องจริงครับเราเลี้ยงกันด้วยลำแข้งแรกๆก็เก่งฮะเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ได้เฮฮาขนาดนี้อย่างตัวพี่อาร์ตผมกินข้าวด้วยครับตอนแรกนี่เพราะแรกเราทำไมพี่ดาตอนแรกเราทำไมเดี๋ยวเก๊กใส่กันแหวะกันพี่แป๊บดูแล้วก็เดี๋ยวเขาก็โฟนอินมาหรอกตั้งแต่คิวสามก็คือละลายพฤติกรรมนะครับก็คือแบบสนิทกันเลยละลายละเอียดด้วยวันแรกพี่อาร์ตวันที่สองพี่ดาวันที่สามเฮ้ยอาร์ตดาทำอะไรอยู่เอาจริงๆตอนเออใช่คนนี้จะเป็นแบบผมจำได้ไปแคสพี่สวัสดีครับผมแคร์นะพี่ผมทำเชฟทำอะไรหลังๆพอเริ่มคิวที่2สวัสดีอาร์ตสวัสดีดาพอคิวที่3เอ้าอาร์ตดาคุณดิสเตอร์ให้ด้วยโอ้สบายเลยอันนี้ใส่ร้ายแล้วผมไม่ได้พูดโอ้ไม่ได้ใส่ร้ายใส่จริงๆเลยก็คือสุดท้ายเราเล่นเป็นเพื่อนกันครับมันจะไม่มีพี่มีน้องกันหรอกใช่ใช่ใช่สุดท้ายพอกลับจากฉากมาเขาขอโทษอะไรกันพอถึงหน้าจอก็เต็มที่แต่จริงๆแล้วเหมือนน้องๆเขาเก่งกันอยู่แล้วครับแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเปิดและทำงานเป็นทีมอยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วถ้ามันมาเกรงใจการเล่นหัวเล่นอะไรมันจะลำบากครับเพราะฉะนั้นเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาเล่นมากกว่าหวยฮะผมเล่นโอเคมากใช่ครับเขาไม่เขาปล่อยให้หมดเลยไม่มีการแบบมาต้องคีปลุกต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ใส่กันเต็มที่อย่างที่พี่กุ้ยบอกครับไม่ได้เกรงใจไม่ได้เกรงใจกันแบบเดี๋ยวดูแล้วกันครับเขาคิดว่าแดกหลอกทั้งหมด4หรือ5บรรทัดเนี่ยมันเป็นการ voice over การเล่าหรือการไม่คิดว่าจะต้องมาเล่าเลยเครียดเลยใช่ไหมคะเครียดเลยเป็นเมียของนายชุบตอนนี้นะครับเล่นโขนเป็นตัวโขนรสกันจริงๆแสบหมดอ่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์4คนก็คือแตกต่างกันแล้วก็เหมือนคาแรคเตอร์ที่ชีวิตด้วยคาแรคเตอร์4คนจริงๆมันจะแบบมีคาแรคเตอร์โดดเด่นในแต่ละคนมากๆแล้วก็แบบไม่ซ้ำจริงอ่ะแต่ขาดใครไม่ได้เลยจริงๆเฮ้ยมันต้องครบจริงๆมันต้องเป็นแก๊งอย่างเงี้ยแล้วจะรักตัวละครพวกนี้ทุกคนเลยครับสีสันมากผมว่าเข้าฉากแก๊งนี้สิ่งที่ยากที่สุดคือตัวเองต้องมีสมาธิมันจะคุยเล่นกันมันจะเล่นมุกอะไรกันเราอยู่ในฉากเราต้องแบบเล่นอะไรกันวะเนี่ยอะไรไม่ค่อยยินดียินร้ายด้วยเท่าไหร่เลยครับแต่ในใจคือแบบกูก็อยากเล่นด้วยมันดูน่าสนุกดีนะสนุกคือเราต้องแบบต้องมีสมาธิจริงๆที่พี่บอกเพราะว่าสมมติเวลาซ้อมเขาเป็นอย่างนึงพอเล่นจริงอะอะไรที่หลุดเขาก็จะแบบโบ๊ะบะกันไปต่ออะไรเงี้ยก็จะมีบางทีที่แบบก็ต้องแบบต้องกลั้นขำเหมือนกันโอ้ยผมยังจำได้เลยเอ้ามันคือทุกฉากเลยอะครับเอาจริงๆคือพวกเราอะคือสีสันในเรื่องครับแล้วฉากเด็ดอะมันมีทุกฉากอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยความด้วยเนื้อเรื่องของนางนาคมันค่อนข้างเข้มข้นนะครับพี่คุยพี่แป๊บก็อยากเพิ่มความกลมกล่อมเข้ามาก็คือใส่ความคอมเมดี้เข้ามาในเรื่องฮะก็ให้พวกเรา4คนเป็นเหมือนตัวละครที่แบบมาเติมเต็มตรงนั้นก็ถือว่าถ้าถามว่าฉากไหนเด็ดคือมันเด็ดทุกฉากแต่อยากบอกว่าส่วนใหญ่ในเรื่องพวกเราอินพรไวส์กันเยอะมากเฮ้ยมึงเดี๋ยวเขาก็ไปหาไม่เขียนบทหรอกอินพรไวส์ไม่ใช่จ้ะไม่เขียนมึงปากไม่สั่งมาแล้วไม่คนที่อินพรไวส์มากสุดอ่ะคือพี่ดาใช่แล้วพี่ดาเขาจะชอบซ้อมเสร็จพอเล่นจริงแบบนึงเล่นจริงอีกแบบนึงทุกเพคคือไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วมันไม่ใช่ความจริงเรื่องโดนหมดทุกคนในเรื่องโดนหมดแบบว่าพี่จ๊อบพี่หวาไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่แบบพี่เฟสอะไรเงี้ยครับโดนพี่ด่าหมดแล้วใช่พูดดีๆนะโดนเล่นโดนเล่นโดนหมดแล้วป้าแมนจนทุกคนต้องให้ฉายาพี่ด่าว่าถูกใจคนดูศัตรูเพื่อนร่วมงานเป็นเนี้ยเราก็ต้องมีอะไรเลือกเราเพราะว่าเขาอยากได้ฟิลธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็เราต้องสดไปตลอดแล้วน้องเก่งครับทั้งพี่อาร์ตน้องแทนน้องแก๊ปหรือว่าทุกๆคนในเรื่องรับผมได้สุดยอดมากจริงๆคิดเองมาต่อไปก่อนเราคุยกันนะครับว่าปล่อยอะไรมาเราเอาหมดเดี๋ยวตอนห้องตัดเดี๋ยวตัดออกหลังๆมันไม่ค่อยเล่นบทแล้วครับมันเป็นบทสดบอกอันนี้ไม่เอานะอันนี้แบบเขาดูเรื่องนี้เราเจาะกลุ่มครอบครัวครับดูกันแบบได้ทั้งครอบครัวบอก
เกรงใจเด็ก12 13บ้างอะไรประมาณนี้แต่มันจะเป็นเสน่ห์เนาะมันจะเป็นเสน่ห์ของการชมละครในแบบมหรสพอ่ะก็คือว่ามันจะมีการอิมโพรไวส์การด้นสดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปดูละครหนังไทยยุคเก่าก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับก็คือว่ามีการใส่มุกสดใช่มั้ยก็อยู่ที่หน้างานมีจังหวะแต่ทุกคนอ่ะตลกหมดอ่ะยกเว้นหนูก็คือเล่นยากมากเออจริงตรงเนี้ยคือยากมากมากคือทุกคนอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนใช่ไหมคะสี่ทออย่างเงี้ยเขาเล่นมุกกันโบ๊ะบะโบ๊ะบะหนูนิ่งเราก็ต้องตลกกับเขาไม่ได้ตลกเขาไม่ได้แล้วเขาคือเล่นแบบโอ้โหขำอ่ะขำมากอะค่ะแต่ว่าร้อยเล่นล้านของจริงจริงแล้วไม่ซ้ำกันสักเทคหนูก็คือคาดหวังในตัวเขาไม่ได้ว่าอ่ะสมมติเขาเล่นมุกนี้ละเดี๋ยวเทคหน้าเขาจะเล่นมุกนี้ไม่ค่ะเขาเปลี่ยนเลยแล้วเป็นแบบมากกว่าเดิมกระตุกอะเป็นเน้นหนึ่งคือแบบไม่ได้อะไรเหมือนเป็นการฝึกสมาธิเลยฝึกสมาธิแล้วในใจเราตลกมากเพราะเราฟังใช่ไหมคะแต่ในใจอีกใจนึงเราต้องบอกเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรคือแบบเล่นอะไรคันขนาดพี่เฟรชที่ว่าแน่พี่เฟรชก็หลุดอะยังต้องหันหน้าหนีในบางซีนเพราะเอาไม่อยู่จริงแก๊งสี่ทอผมให้เลยนะความแบบความสุดของพวกเขาอะคือเราไม่สามารถเตรียมใจอะไรได้เลยจริงจริงคาดเดาไม่ได้คาดเดาเล่นไม่เหมือนซ้อมด้วยคาดเดาไม่ได้คือต้องยอมรับว่าเซตเนี้ยดีครับเพราะว่าที่เขารวมวงกันต่อมุกอะฮะต่อบทต่ออะไรกันตลอดฮะแล้วก็เดินมาด้วยความภาคภูมิใจเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวซีนนี้เขามีอะไรมาขายตอนซ้อมไม่ปล่อยตอนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นอย่างงี้หลายๆซีนซึ่งผมรู้สึกเออมันแฮปปี้แล้วก็ทีมงานรอดูว่าเขาจะมีดีไซน์อะไรอย่าใช้คำว่าวิ่งอย่างเดียวครับพวกเรามีลมโอ่งปีนต้นไม้มีแบบครบเลยครับมันจะมีอยู่ซีนนึงที่ยี่หวาเกือบไปแล้วเฮ้ยอะไรอยากรู้จะเฮ้ยดักไว้ทำไมมันคือซีนที่เราเห็นว่ายี่หวาเป็นผีที่เราเอาไหดื่มเหล้ามาวนดื่มกันแล้วจังหวะนั้นน่ะคือเราไม่ได้บอกน้องว่าเราจะเล่นอย่างนี้แต่เราตั้งใจไว้แล้วก็เลยมองกับผู้กำกับกับพี่คุยขออนุญาตเขาว่าได้ไหมนะฮะก็คืออมแล้วก็จะพ่นใส่หน้าจังหวะยี่หวาเหมือนรู้ตัวปุ๊บปั๊บน้องอย่างเงี้ยแล้วสายน้ำก็ผ่านหน้ายี่หวาไปอย่างนี้รอไปดูจังหวะน้องดีมากช็อตเด็ดแล้วแต่ว่าต้องไอ้นี่นะต้องยังไงเครดิตเขานะยังไงปกติถ้าเป็นแบบหลุดขำไปแล้วนั้นนี่เขาพยายามคีปคาแรคเตอร์อ่ะเก่งมากเก่งมากความอดทนสูงแต่ละฉากมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเจอผีมันจะไม่ใช่แค่วิ่งหนีอย่างเดียวมันจะมีความแบบเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นโดนมนต์สะกดบ้างหรือว่าบางทีเราก็สู้กลับด้วยแต่ก็สู้ในสไตล์ของเราก็รวมไปถึงฉากสู้กับผีที่แบบเหมือนจะเป็นตอนใกล้จบแล้วด้วยเหมือนเป็นฉากสู้ใหญ่เนี่ยที่ว่าผมก็จะมีแปลงร่างด้วยเหมือนกันแปลงร่างเป็นต้องไปดูว่าแปลงร่างเป็นแต่ว่าฉากน่าฮามากผม10กว่าเทคผมขำตัวเองฉากอยากให้ทุกคนไปดูของพาร์ทที่มากก็จะเป็นฉากรบซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นอ๋อซีนรบแบบแบบแคบๆหรือแบบคงไม่ได้แบบเยอะแต่ว่าการมันจริงจังมากครับวันนั้นลบแบบลบจริงๆมีเอ็กต้าทหารวิ่งมีระเบิดมีไฟมีเอฟเฟคโดนยิงแบบกลายเป็นแบบว่าสนุกมากกว่านั้นต่อให้แบบอากาศมันร้อนมากนะพอเราไปถ่ายที่บ่อนินแล้วอยู่กันทั้งวันผมก็อาศัยกันอยู่ในบ่อโคลนกันเอาโคลนพอกไปเลยแต่มันมากครับแล้วอยู่กับแก๊งสี่ทอคือแบบเหมือนเป็นลบกันจริงๆอ่ะมันจะมีทั้งแบบความกลัวตายทั้งแบบฮึดสู้ทั้งแบบเพื่อนกล้าๆกลัวๆทั้งฮาอะไรแบบมันสนุกมากจริงๆนั้นสนุกมากจริงๆแล้วไอ้ตอนถ่ายเราก็ให้เปียกครึ่งตัวนะแต่ด้วยสี่สหายกับพ่อมากเรามันเล่นไดอะล็อกกันทีมันก็หยิบเลยมาแปะหัวกันเองอะครับเลยเป็นอย่างนี้เห็นอย่างที่เห็นอันนี้บ่นไม่ได้อันนี้บ่นไม่ได้ครับแต่ละคนที่เต็มที่แล้วก็มันเป็นช่วงสงครามเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นเต็มกระโดดลงบ่อโคลนจริงกิ้งระเบิดโดนยิงล้มไปนอนคือมันได้ภาพสวยๆแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามันเต็มที่อะครับสนุกครับเล่นโคลนสนุกมากฉากนั้นมันเปื้อนจนแบบเราเอาวะเล่นเลยก็เล่นโคลนกันเลยครับแต่วันนั้นคือทั้งวันเลย
ทั้งวันแล้วคือพอเราไปสอบถามพี่ๆเขาว่าเฮ้ยไอ้ส่วนผสมตรงเนี้ยมันคืออะไรวะก็ได้รับคำตอบมาคือมันคือขี้ควายครับเพราะฉะนั้นวันนั้นอ่ะเราก็จะอยู่กับขี้ควายเยอะแล้วก็มีการกินเข้าไปบ้างเพราะว่ามันอาจจะต้องมีหน้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดบทอะไรอะไรที่มันแต่ก็อร่อยดีก็ทำได้เพราะว่าเรายอมเพื่อ My Adverb แล้วก็ต้องสามอยู่แล้วใช่เนี่ยตอบดีไหมคิวน่ากลัวมากค่ะผีเนยเป็นพี่โซเฟียน่ากลัวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจะขอโลเคชั่นว่าเขาอยู่ตรงไหนในกองไม่สามารถให้นั่งซุ่มสี่ซุ่มห้าได้เขาแต่งเอฟเฟกต์ตลอดเวลามาซีนเดียวก็บ่ายโมงก็น่ากลัวเล่นอีกทีสี่ทุ่มก็น่ากลัวเหลือเกินแต่ผมกลัวน้องแก๊ปนะยังไงอ่ะน้องแก๊ปหญิงอ่ะเรายิ่งตัวลายๆเป็นเก็ดๆอ่ะมันปล่อยละเรียบร้อยสมจริงมากครับเรื่องโปรดักชันทีมอาร์ตทั้งสิ่งก่อสร้างหรือว่าเป็นหุ่นที่ทำมาเป็นศพคือเหมือนจริงมากหรือว่าเป็นแบบดีเทลในการที่เราจะมีฉากที่เหมือนกับการกินไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นไส้จริงๆแค่บอกว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้กินจริงนะแล้วก็แกล้งทำไม่รู้เรื่องอ่ะบอกให้แสดงเล่นฮะแล้วก็นิ่งๆเนียนๆแล้วก็เดินไปฮะนักแสดงรับผิดชอบตัวเองแต่เราเซฟฮะเราเซฟฮะเซฟครับเพราะว่าสถานที่ที่เราถ่ายทำใกล้โรงพยาบาลหมด